ครับตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม Division 2นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับทาเลนต์ตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับสายที่ต่อสู้กันอย่างยาวนานต่อเนื่องก็คือเทคนิคที่การยิงของเราเนี่ยแล้วเติมกระสุนได้ตลอดเวลาเติมกระสุนได้ต่อเนื่องถึงแม้กระสุนเราจะหมดทุกกระสุนแล้วก็ตามมันก็ยังสามารถรีฟิลเติมได้ด้วยนะครับเรากำลังพูดถึงทาเลนต์ตัวนี้อยู่ครับฟิลอัพคำอธิบายของมันเนี่ยก็คือเมื่อเรารีโหลดแมกกาซีนปืนที่เราใช้อยู่เนี่ยคือเรายิงจนหมดแม็กเนี่ยแล้วรีโหลดปืนอื่นๆที่เราเก็บอยู่เนี่ยก็จะรีโหลดตามไปด้วยนะครับความหมายของมันก็คือเราสามารถสลับปืนยิงไปได้เรื่อยๆนะครับแต่จากที่สังเกตดูกระสุนที่มันมีการเติมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เติมกระสุนจากที่เรามีแต่มันเป็นการรีฟิลจากแมกกาซีนเนี่ยเปล่าๆให้เต็มขึ้นมาเพราะฉะนั้นการรีฟิลของกระสุนด้วยทาเลนต์นี้เนี่ยจะทำให้เราไม่เสียกระสุนเลยสักนัดนะครับจากการรีฟิลนี้ทีนี้ปัญหาข้อหนึ่งที่ตามมาก็คือแล้วถ้าเราไม่มีกระสุนเลยล่ะสกิลทาเลนต์รีฟิลนี้มันจะยังทำงานอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมติดตั้งปืนทีนี้ทั้งปืน1ปืน2นี่ผมยิงจนกระสุนหมดแล้วทั้งคู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเทสสกิลนี้ทีนี้สกิลนี้เนี่ยมันมีผลนอกจากจะปืน1ปืน2แล้วมันยังมีผลไปถึงปืนพกด้วยนะครับแล้วถ้าเราใช้ปืนพกที่เป็นลูกซองเนี่ยเราสามารถยิง2นัดปุ๊บแล้วมันก็รีโหลดได้ทันทีเพราะฉะนั้นมันจะรีโหลดได้เร็วแล้วก็สามารถรีฟิลกระสุนของปืนอื่นๆได้เร็วนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะถึงแม้กระสุนหมดแล้วเนี่ยทั้งปืน1ปืน2เนี่ยก็จะถูกเติมเต็มแม็กให้กับแมกกาซีนทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกครั้งอันนี้ผมยิงทิ้งให้หมดนะครับเอากระสุนออกไปให้หมดครับไม่มีกระสุนเหลืออยู่แล้วครับเราได้กระสุนกลับมายิงต่อนะครับทีนี้มันจะมีอีกทาเลนต์นึงเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือทาเลนต์ของปืนแดงทาเลนต์ของปืนลูกซองอันนี้นะครับทาเลนต์อันนี้เนี่ยก็คือมันบอกว่าเมื่อเราสวมใส่ปืนนะครับหมายถึงไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเพียงแต่ว่าเราติดตั้งปืนนี้ไม่ว่าจะเป็นติดตั้งไว้ที่ปืน1หรือปืน2ก็ตามเนี่ยผลของทาเลนต์เนี้ยจะมีผลกับปืนทั้ง2นะครับผลของมันก็คือเมื่อเราพุ่งหลบเนี่ยจะรีโหลด 25% ของแมกกาซีนที่เรากำลังใช้อยู่นะครับนี้เราก็จะมาเทสให้ดูว่ามันต่างกันตรงที่ว่าของทาเลนต์นี้เนี่ยถ้าเราใช้มันจะหักจากกระสุนที่เรามีนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ย เรามีกระสุนลูกซองอยู่138นัดถ้าเราพุ่งตัว1ครั้งนะครับกระสุนก็จะเพิ่มเป็น4แต่กระสุนที่เรามีก็ลดลงไป2เหมือนกันเหลือ136นะครับเหลือ134เท่ากับว่าทาเลนต์นี้ใช้กระสุนจริงๆที่เรามีเพราะฉะนั้นเมื่อกระสุนเราหมดจะพุ่งไปมันก็ไม่เติมให้นะครับแต่ต่างกับทาเลนต์ที่ผมบอกเมื่อกี้ที่มันสามารถเติมกลับมาได้และเติมทั้งสองปืนด้วยยิงออกไปครึ่งนึงนะครับแล้วพุ่งกระสุนก็ไม่เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งเ
ราะฉะนั้นสกิลที่ทำให้กระสุนเราเหมือนก็เป็นกระสุนอันลิมิตนั่นคือสามารถวนเวียนมาใช้ได้เรื่อยๆนะครับก็คือทาเลนต์ของอันนี้ฟิลอัพนะครับใครที่เป็นสายยิงต่อเนื่องใช้กระสุนเยอะๆหรือว่าสู้ติดพันกับศัตรูระยะยาวจนกระสุนหมดเนี่ยทาเลนต์อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงที่ทำให้เรามีชีวิตรอดได้ครับ